วัสดีค่ะกำลังไปวัดนะคะเนี่ยแม่น้ำสงครามเบื้องทางไปวัดเขาค่ะเบื้องทางไปวัดเขาค่ะข้ามแม่น้ำสงครามมาตอนนี้น้ำมันลงนะคะเบื้องพาผู้เฒ่ามาวัดพาคนแก่มาวัดหรือคนแก่พาเรามาวัดก็ไม่รู้นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำสงครามเป็นแม่น้ำสายหลักที่แยกมาจากแม่น้ำโขงนะคะมีคนบอกว่าอยากเห็นไปมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะแต่ว่ามันไกลมันอ้อมเราก็เลยมาทางนี้60 โลถ้าไปทางมอเตอร์ไซค์ไปวิดีโอช่องหนูไงวิดีโอช่องหนูจะเอาไปลงช่องหนูช่องธรรมะน่ะแม่เอาก็ต้องว่าวสิเนาะไปขึ้นไปหน่อยดูแม่กำลังเอาผักค่ะผักยังแม่ผักขี้บอผักขี้บอไปไปจอกคมมันออกขมขมเขาบอกว่าจะกินกินกับลาบดูค่ะดูทางไปทางไปวัดอีผอห่องยังไงไม่ยังอ๋อโทรศัพท์ทางไปวัดของเรานะคะดูดูดูทางไปวัดของเราเอาขึ้นเขาได้ทีนี้ขึ้นเขาเนี่ยค่ะเขาจะต้องทำไม้แบบนี้ค่ะเนี่ยไม้แบบนี้ไว้จับคนแก่นะคะเราว่าจะเอาจอบมาขุดที่ขึ้นใหม่เพราะว่ามันไม่ค่อยลึกละนี่ค่ะคนแม่แกจะแม่กับพ่อแกจะมาเกือบทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยไม่มาที่พระไม่อยู่ไม่มาตอนพระไม่อยู่แถวนี้จะมีแต่กอหน่อไม้นะคะข้างๆนู่นมันไม่มีตรงที่เราอยู่มันไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำสงครามค่ะก็เลยต้องอ้อมและที่เนี้ยมันไกลเราก็เลยไม่ไปเวลาน้ำลงอะค่ะช่วงเนี้ยน้ำลงเราก็เลยต้องมาทางนี้ถ้าน้ำขึ้นก็ข้ามไม่ได้ ดูทางไปสวรรค์เนี่ยทางไปสวรรค์ ไปไปพ่อไปเลยบ้านหนูสิแบกเอาไปเลยเดินดีๆต้องใส่รองเท้าบูทมานะคะข้ามน้ำญาติธรรมเขาอยากเห็นทางมาวัดดูทางมาวัดของเราค่ะขนาดคนขึ้นยังเหนื่อยเลยค่ะนี่ค่ะมีแต่กอหน่อไม้เฮ้ยคนสงสัยมีอะไรทักคนหัวลุกขี่มอเตอร์ไซค์มาคันนึงแล้วก็พ่อปั่นจักรยานมาค่ะประมาณกี่โลคุณแม่คะ10 โลไม่ถึง10 โล2-3 โลค่ะ2 โลครั้งก่อนปีก่อนนู่นที่มากับแฟนที่แม่พามาก็มาอีกทางหนึ่งนะคะเนี่ยท่านขุดสระลอกคลองยางตอนยังไม่ถึงจีโอ้ย
นู่นค่ะนู่นค่ะวัดตรงที่มีแทงน้ำนะคะโอ้เนี่ยลอกคลองค่ะเอ้าแม่ดินพื้นนี้เป็นคลองไผ่ของหลวงอ๋อของรัฐเขาลอกคลองค่ะไม่ใช่ของเราของรัฐอันนั้นนี่ยุคาจะเขาทำนู่นตั้งแต่ยุคาต้นใหญ่ๆมันไกลนะฮะของวัดบ่แม่นของเราของสงฆ์นี่ค่ะท่านขุดบ่อตรงนี้หรือเปล่าที่ปล่อยปลาได้ไหมอ่ะตรงเนี้ยค่ะปล่อยปลาเนี่ยของวัดนะคะเขตวัดเขตวัดเป็นบ่โอ้ยาวเหมือนกันเนี่ยดินแม่ดินแม่ที่ถวายวัดกี่แปลงฮะ20 ไร่ค่ะถ้าถึงบ่อเท่าไหร่อ่ะถ้าถึงแม่น้ำสงครามนะตั้งแต่วัดถึงแม่น้ำสงครามเลยไหมประมาณเท่าไหร่วะสิจ้ะประมาณ100 กิโลไม่ใช่รวมเบ็ดเสร็จแล้วมันกี่ไร่ใช่ตั้งแต่หน้าวัดจนถึงแม่น้ำสงครามเลยประมาณ20 กว่าแล้วก็น้าแกบริจาคอีกน้าแกถวายวัดอีก20 กว่าเหมือนกันนะแม่เนาะก็เป็น40 กว่าไร่ค่ะเพราะว่าดินมันเป็นผืนเดียวกันนะคะแต่เขาแบ่งเป็นของตาของตาอันนี้ยูคาเนี่ยเขาปลูกที่เขาปลูกไว้ขายกันนะคะนู่นพี่พ่อก็ยังเร็วทำไมอ่ะพ่อแกเดินเร็วมากนะคะนู่นค่ะดีสำหรับคนแก่ออกกำลังกายมากเลยก็เดินเร็วขนาดนั้นก็เหนื่อยสิเออย่าวิเศษหรอกแม่แม่บอกว่าพ่อแกดีใจลูกมาหาไม่เที่ยมเหมือนกินยาวิเศษเลยน้ำเนาะเนี่ยเก็บผักค่ะผักอะไรอย่างแม่ฮะผักกระโดนค่ะไหนดูยอดหน่อยสิแม่ไหนดูยอดสิเอาในมือผักกระโดนค่ะกำลังโกเต็มเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ไว้กินกับลาบนะคะธรรมชาติมากเลยค่ะสวยงามมากเลยขนาดไม่มีต้นหูลิงไอ้ต้นหูลิงมันเปียกเปียกลูกมันเปียกเปียกไม่ค่อยมีใครมานะคะเป็นวัดป่าติดหมู่บ้านอยู่นะคะแต่ว่าอย่างว่าแหละก็มีคนเข้าวัดบ้างไม่เข้าบ้างงานถึงจะมีคนเยอะๆเดินขึ้นมาเนี่ยจะถ่ายให้ดูว่าทางเดินมันไม่มีร่องๆอะค่ะมันเป็นแบบชันๆอะมันก็ขึ้นยากมากเลยตะลิงสงครามคนแก่จะต้องมีไม้เท้าด้วยแม่บอกว่าทางไปสวรรค์ไปยังชุดไปวัดนะคะเนี่ยไม่ใช่ชุดทำนาดูรองเท้าใส่รองเท้าบูทด้วยนะคะไม่ใส่ต้องกระเด็นไม่ได้พี่นี่แหละแกไปทุกวันเลยค่ะไปทุกวันที่พระอยู่เป็นแบบปลาที่เราวันเดียวไปซื้อเขามีคิดยิ้มมั่นแหละนะคะพ่อปั่นจักรยานกลับบ้านแล้ว
ขยันรถท่านเมืองเฮียเขาไม่ใครสิเป็นหลักกับวินีเนาะขยันรถเมืองเฮียถ้าตลาดกันตัวแม่นบอกเริ่มมีโจรมาละโอ้ปีหนึ่งตลาดกันหากันแล้วสั่งหลักโชคไปด้วยใจวัดโอเคค่ะเราจะกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ